แก้ปัญหากระซ้าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวปากทะเลเรือประมงพื้นบ้านเข้าออกร่องน้ำไม่ได้จากการถูกทับถมของกระซ้านางวันเพ็ญมังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรีสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเพชรบุรีลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหากระซ้าบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนณพื้นที่บริเวณปากอ่าวบางตะบูนอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้เปิดเผยว่าการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชาวบ้านได้รับการร้องเรียนปัญหากระซ้าซึ่งจังหวัดเพชรบุรีไม่ได้นิ่งนอนใจติดตามผลกระทบปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวปากทะเลที่ส่งผลกระทบเรือประมงพื้นบ้านเข้าออกร่องน้ำไม่ได้สาเหตุเกิดจากการถูกทับถมของกระซ้ากระซ้าคือเปลือกหอยตามท้องทะเลซากสัตว์ทะเลจำพวกหอยที่ทับถมกันเป็นจำนวนมากเปลือกหอยเล็กๆจำนวนมากถูกคลื่นลมพัดสะสมมากองเป็นตะกอนปิดปากคลองเอาเรือเข้าออกไม่ได้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้กล่าวเพิ่มเติมว่าได้เร่งประสานกรมเจ้าท่าหน่วยงานเกี่ยวข้องแก้ปัญหาการทับถมของกระซ้าด้วยการนำรถแบ็คโฮมาขุดลอกเปลือกหอยออกไปเพื่อลดปัญหาความเต้นเขินจะช่วยให้เรือประมงพื้นบ้านเข้าออกร่องน้ำได้ไม่กระทบต่อการประกอบอาชีพของชาวประมงกสิพลสิริลาภภาพข่าวสุกัญญ์วลิสุวรรณรายงาน